สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมครับค่ะถ้าคุณมีอะไรคุณเล่าให้ผมฟังได้เลยนะผมเป็นผู้รับฟังที่ดีคือมันซับซ้อนค่ะแล้วก็โอเคครับไม่เป็นไรเอาไว้คุณอยากเล่าเมื่อไหร่คุณก็เล่าก็ได้ขอบคุณนะคะวันนี้ผมไปรับคุณที่โรงพยาบาลมาตายแล้วฉันขอโทษนะคะฉันลืมไปเลยอ่ะพอดีฉันออกไปทำธุระข้างนอกแล้วก็เลยกลับเข้าบ้านเลยอะค่ะคงจะเป็นธุระที่สำคัญมากใช่ไหมครับค่ะฉันสัญญานะคะว่าจะเล่าให้คุณฟังผมคือวันนี้ตอนที่ผมไปรับคุณนะแล้วผมไม่เจอคุณถามใครก็ไม่มีใครรู้ผมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่าต่อไปนี้นะคะไม่ว่าฉันจะทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันจะโทรหาคุณคอยบอกคุณคอยไลน์หาคุณตลอดเลยโอเคไหมคะโอเคครับนั่นไงในที่สุดคุณก็ยิ้มแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาผมคิดถึงคุณผมคิดถึงรอยยิ้มแบบนี้แหละคุณแม่ผมโทรมานะครับขอตัวสักครู่นะครับค่ะสวัสดีครับแม่ไม่กลับบ้านเหรอลูกแม่อุตส่าห์ทำกับข้าวที่ลูกชอบรอลูกทุกวันเลยนะได้หยุดตั้งหลายวันนะไม่กลับมาทานข้าวที่บ้านเลยเหรอเอาอย่างนี้เลยกันครับพรุ่งนี้ผมสัญญาว่าจะอยู่บ้านกับแม่ทั้งวันเลยแต่ว่าตอนกลางวันนะครับผมต้องไปทำธุระให้เอมันชนะมันสักหน่อยนะครับก็ได้จ้ะสัญญาแล้วนะแม่คิดถึงลูกมากเลยนะลูกหาเวลามาอยู่กับแม่บ้างนะรับทราบครับแม่ได้ครับจ้ะลูกคุณแม่ผมโทรมาตามให้พี่ทานข้าวนะครับพอดีไม่ได้ทานข้าวด้วยกันหลายวันแล้วคุณแม่ของคุณเนี่ยน่ารักจังเลยนะคะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมติดแม่มากเลยแต่พอกงพูดให้ผมฟังเรื่องหน้าที่ก็เลยทำให้ผมตัดสินใจไปเป็นทหารแบบนี้คุณคงจะคิดถึงคุณแม่คุณแย่เลยอ่ะครับแม่ผมมันใจเด็ดมากเพราะแม่เนี่ยแหละครับมีส่วนผลักดันที่ทำให้ผมเป็นซีลเป็นซีลครับเอวันนี้อาตีเขาจะมาทานข้าวกับเราป่ะเนี่ยเขาสัญญาว่าจะอยู่ทานข้าวกับเราพรุ่งนี้ค่ะโอ้ดีดีอย่างเนี้ยแกงส้มชะอมชุบไข่ของทุเรียนน่ะก็เป็นมาอีกแล้วน่ะสิคะยังไม่ชินอีกเหรอทุเรียนพี่ตีแล้วนะทานข้าวบ้านแทบจะนับหนได้เฮ้ยเขาโตแล้วเขาก็มีธุระของเขาสิ
ดูอย่างเราสิตอนหนุ่มๆนะเคยมาทานข้าวกับเตี๋ยซะมาหลายเอาแต่ทำงานอย่างเดียวโธ่เตี๋ยเวลานี้ก็ทานด้วยกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วครับเตี๋ยชดเชยกันไปยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องให้อยู่ทานข้าวค่ะเพราะว่ามีธุระต้องคุยด้วยคุยเรื่องหาคู่ให้นาวินน่ะเหรอปากสว่างนั่นนะเราเนี่ยแค่ถามว่าใครจะมาแล้วแม่เล่าเป็นฉากฉากฉากเลยลูกสาวเพื่อนฉันเองค่ะหน้าตาก็ดีเรียนหนังสือก็ดีด้วยนะคะเรื่องนี้เตี๋ยว่าน่าจะให้เป็นหน้าที่ของอาตีก็ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้เจอกันเนี่ยนาวินก็อาจจะชอบก็ได้นะคะแล้วถ้าลูกไม่ชอบล่ะคุณนี่ทานข้าวเถอะค่ะหวานหน่วยซิลเนี่ยต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างหรอคะหน้าที่หลักๆก็ปกป้องประเทศนะครับฉันเคยได้ยินว่าหน่วยซิลเนี่ยต้องฝึกหนักมากๆเลยแล้วก็เคยเห็นแต่ในหนังนะคะในหนังไม่เหมือนกับของจริงหรอครับแล้วถ้าไม่มีสงครามหน่วยซิลเนี่ยต้องทำอะไรบ้างหรอคะฝึกเอาไว้โชว์ตอนงานวันเด็กนะครับฉันไม่ใช่เด็กๆให้คุณมาหลอกเล่นนะคะก็ฝึกยุทธวิธีนะครับเตรียมความพร้อมของร่างกายหรือไม่ก็อารักขาบุคคลสำคัญส่วนช่วงเวลาว่างเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปครับพาแฟนไปดูหนังพาแฟนไปทานข้าวพรุ่งนี้คุณว่างไหมครับพรุ่งนี้มีเคสผ่าตัดค่ะเป็นคุณหมอเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยเหรอครับก็หยุดได้บ้างนะคะแต่ถ้ามีคนไข้ที่เราต้องคอยดูแลคอยเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเราก็ต้องดูแลไม่หยุดไม่ใช่หรอคะเป็นคนไข้ของคุณเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้มีอะไรหรอคะพรุ่งนี้โรงเรียนของลูกเพื่อนผมเขามีงานนะครับแล้วเพื่อนผมไม่ว่างก็เลยขอให้ผมไปงานโชว์แทนผมก็เลยอยากจะชวนคุณไปด้วยแล้วคุณจะไปโชว์อะไรคะก็นั่นน่ะสิครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะโชว์อะไรผมบอกเพื่อนผมว่าให้เอาลูกน้องไปโชว์แทนมันก็ไม่ยอมงั้นคุณก็ส่งลูกน้องคุณไปโชว์แทนสิคะนั่นน่ะสิครับแจมิ่งแจมิ่งรายงานตัวครับผมขอบใจมากนะที่มาช่วยในวันนี้ว่าอะไรครับผู้พันยินดีรับใช้ครับผมแล้วที่หัวหน้าบดินได้จัดเวรแทนแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับผมผู้พันมีอะไรก็สั่งได้เลยนะครับยินดีครับผมสวัสดีค่ะพี่วินสวัสดีจ้าแก้วขอบคุณนะคะที่มาช่วยวันนี้ไม่เป็นไรเลยจ้ะแล้วที่ปอนล่ะอยู่ที่เวทีเรียบร้อยแล้วค่ะพี่วินพร้อมยังคะพร้อมจ้ะงั้นเดี๋ยวแก้วไปบอกครูเลยนะคะที่พร้อมแล้วได้ป้าใจมิ่งครับผมทำใจดีๆเอาไว้นะทำใจดีเรื่องอะไรวะต้องฉี่อะไรตอนนี้วะอ
น้องครับผมได้ยินเสียงรถมาครับใช่คันนี้ไหมใช่ครับคันนี้แหละครับทุกคนเตรียมพร้อมเป้าหมายมาแล้ว